ใจค่ะเพราะว่าขวัญก็ได้ทราบว่าพี่อ๋อมป่วยไม่คิดว่า ว่าวัยอย่างเงี้ยเป็นทั้งเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นทั้งพี่ที่ร่วมงานกับขวัญที่เรารักแล้วก็เคารพการจากไปพี่อ๋อมเป็นยังไงตกใจก็ตกใจค่ะเพราะว่าขวัญก็ได้ทราบว่าพี่อ๋อมป่วยแต่ว่าคือไม่คิดว่าวัยอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วก็ทราบอีกทีนึงว่าพี่เขาก็อาการดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังงงอยู่เพราะวัยก็ยังงงตอนนี้ก็ยังงงได้เจอกันบ้างไหมที่ผ่านมาเจอบ้างค่ะแต่ว่านานแล้วประมาณ10ปีได้แล้วมั้งคะพอขวัญเริ่มทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้เจอใครเพราะทำแต่งานแต่ว่าความผูกพันระหว่างพี่อ๋อมกับพี่อ๋อมก็พี่เขาก็เป็นทั้งเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นทั้งพี่ที่ร่วมงานกับขวัญที่เรารักแล้วก็เคารพอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่ามันเราเล่นเวลานานมากอะหลายปีละครหลายเรื่องแล้วก็แต่ละเรื่องเราก็ลำบากด้วยการบ้างบางอย่างพี่เขาก็คือพี่เขาเป็นลูกผู้ชายอะค่ะเป็นสุภาพบุรุษที่ดูแลเราในฐานะที่เราเป็นน้องแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบไม่ดีก็เขาก็คอยดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายเราบ้างในวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มาสอนพี่ต่อก็ฝันถือว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่พี่เขาปกติพี่เขาจะไปก่อนเขาจะไปก่อนฝันเสมอเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงในชีวิตของพี่เขาที่ก้าวไปเร็วกว่าคนอื่นกว่าพวกเราณตอนนี้ที่เราอยู่แต่สิ่งที่พี่ออกไปเราทุกคนวันหนึ่งเราก็ต้องไปเจอกันที่จุดนั้นอยู่ดีก็ขอให้พี่เขาไปเป็นดาวบนฟ้าที่มองลงมาดูแลครอบครัวพี่เขาดูแลคนที่เขาห่วงใยคนที่เขารักเพราะว่าอย่างที่เราอยู่ใกล้พี่เขาคือพี่เขาเป็นสุภาพบุรุษที่เขาดูแลทุกคนเลยอะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวอะค่ะก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็คงได้เจอกันโอเคขวัญขอบคุณขวัญค่ะค่ะโอเคพี่เดี๋ยวคุณนิดก้อนขวัญถ่ายรูปหน่อยนะ